ค่ะสวัสดีนะคะวันนี้คุณไมค์ก็จะพามาทำหมอนปักเข็มกันนะคะแต่จะทำเป็นทรงในรูปแบบไหนเรามาดูกันเลยนะคะค่ะก่อนอื่นเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนนะคะว่ามีอะไรกันบ้างก็จะมีอันนี้ก็คือผ้าทอนี่นะคะเพื่อนๆก็เลือกหากันตามความชอบใจจะเป็นสีแบบไหนก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นสีออกลักษณะนี้แบบนี้ก็ได้ก็คือเลือกกันมาตามที่เราชอบนะคะแล้วก็ชิ้นที่2ก็จะเป็นนี่เลยค่ะกาวกาวตัวเนี้ยเราใช้ได้2ประเภทนะคะจะเป็นปืนกาวหรือว่าเป็นกาวหลอดตัวนี้ก็ได้ถ้าใครมีปืนกาวก็คือใช้ปืนกาวได้นะคะค่ะแล้วก็อันนี้ก็คือกระดุมกระดุมนี้เราจะใช้เป็นตัวฐานมันนะคะฐานตัวที่ใส่ของตัวบ้านเพราะเดี๋ยวเราจะต้องติดทากาวแล้วก็ติดที่ฐานมันนะคะแล้วก็อันนี้นี่ค่ะใยอันหนึ่งเลยที่ขาดไม่ได้ก็คือใยอันนี้จะเป็นใยซิลิโคนนะคะมันจะเป็นใยที่เขาใช้สำหรับหมอนปักเข็มโดยเฉพาะข้อดีของมันก็คือเวลาที่เราปักเนี่ยเข็มเนี่ยมันจะไม่เป็นสนิมนะคะมันจะช่วยรักษาเข็มของเราให้ลื่นเวลาที่เราใช้งานนะคะใช้ใยฟูไม่ได้นะคะใยฟูที่ยัดตุ๊กตามันจะคนละประเภทกันนะคะเพื่อนๆก็เลือกใช้กันตามความเหมาะสมเนาะแต่ว่าแนะนำเป็นใยซิลิโคนตัวนี้โอเคค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างค่ะค่ะทีนี้เรามาดูกันบ้างนะคะว่าเราจะเริ่มทำกันยังไงกันบ้างโอเคทีนี้เมื่อกี้โทษทีค่ะลืมบอกไปตัวฐานกระดุมเนี่ยเราใช้ฐานกระดุมที่กว้างนี่นะคะประมาณ4เซนนะคะ1ถึง4เซนนี่นะคะก็คือ4เซนคือตรงนี้นะคะโอเคทีนี้เรามาดูแพทเทิร์นกันเลยแพทเทิร์นตัวนี้ก็คือจะกว้างตรงนี้ฐานนี้ก็คือ6เซนแล้วก็ยาวขึ้นไปตรงนี้ก็คือ10เซนนะคะไอแพทตัวนี้เพื่อนๆสามารถที่จะไปโหลดได้ในเพจของเรานะคะเราจะมีลงไว้ให้ในเพจก็ไปโหลดได้ตามลิงก์ด้านล่างเลยนะคะโอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นด้านข้างด้านข้างก็จะเป็นกว้างก็คือ3เซนแล้วก็ยาวขึ้นไปตรงนี้ 7.5 เซนถ้าใครไม่ต้องต่อตรงนี้ก็คือเพิ่มขึ้นไปเลยก็คือ10เซนเท่ากันกับตัวนี้นะคะเท่ากับตัวบ้านเขานะคะทีนี้เราก็ทำการค่ะตัดนี่เลยค่ะตัดตามแบบออกมาเป็นอันนี้1อันนะคะอันนี้จะเป็นตัวบ้านเขาแล้วก็ตัวด้านข้างนี่ด้านข้างนี้นะคะเราจะตัดทั้งหมดอย่างละ2ชิ้นก็คืออันนี้2ชิ้นแล้วก็อันนี้2ชิ้นก็จะมาเป็นในลักษณะทีนี้ก็จะมาเป็นในลักษณะนี้นี่นะคะเราก็นำแพทเทิร์นตัวนี้โอเควางนะคะเดี๋ยวเราก็วาดนี่นะคะลงมานี่ปึ๊บแล้วก็ปึ๊บนี่ลงมาตัดอย่างนี้เหมือนกัน2ชิ้นนะคะ2ชิ้นเวลาตัดนี่เผื่อเย็บสัก 0.5 นะคะเห็นไหมคะเผื่อเย็บทุกด้านเลยค่ะ2ชิ้นนี่ค่ะนี่นะคะ2ชิ้นแล้วก็ด้านข้างก็เช่นเดียวกันก็คือตัดออกมาอย่างนี้นะคะวางเหมือนกันปึ๊บแล้วก็ตัดอย่างนี้นะคะ2ชิ้นอย่างละ2ชิ้นค่ะทีนี้พอเราเย็บนี่นะคะเห็นไหมคะเย็บเสร็จแล้วเย็บตรงรอบนอกมันตรงนี้ก็คือตีเกล็ดมันเสร็จแล้วทั้ง4อันเนาะเห็นไหมคะทีนี้เราก็ตกแต่งกับตัวเนี้ยตัวหน้าต่างเนี้ยให้เรียบร้อยสวยงามนะคะจะเป็นหน้าต่างเป็นประตูอะไรก็คือด้านข้างตรงนี้2อันด้านนี้แล้วก็ด้านนี้นะคะตกแต่งให้สวยงามค่ะทีนี้เราก็หลังจากที่ตกแต่งเสร็จแล้วเราก็นี่นะคะทำการยกขึ้นอีกนิดนึงนะคะมันใกล้ไปมันมองไม่เห็นจ้ะแล้วก็นี่นะคะสอยก็คือเย็บต้นตะล้นตะลุยก็คือด้านล่างนี้นะคะเย็บลักษณะนี้เย็บไปเรื่อยๆก็คือเราจะเย็บลูดนะคะเหมือนกับการเนาลูดก็คือลูดไปให้นี่เลยนะคะให้สุดเลยให้รอบขอบมันรอบขอบด้านล่างนี้นะคะพอได้แบบนี้แล้วเราก็นำใยนี่นะคะใยซิลิโคนแล้วก็ใส่ลงไปนะคะใส่ให้มันพอดีไม่ต้องแน่นมากนะคะเอาพอที่แบบ
มันเต็มนี่เรามาดูในส่วนของหลังคากันบ้างนะคะหลังคาเนี้ยเราก็วาดจากตัวที่เราวาดอันนี้นะคะเห็นไหมคะที่เราวาดตัวของเขาสักครู่นี้เราก็ตัดเอากรรไกรตัดเฉพาะตัวหลังคานี้ค่ะออกมาเสร็จปุ๊บเราก็มาวางที่ผ้าแล้วเราก็วาดนะคะเหลือเอาไว้พับริมนะคะพับริมถึงสัก 0.5 ก็พอนะคะแล้วก็วาดไปนะคะวาดอย่างนี้วาดไปให้รอบเลยนะคะก็จะได้เป็นลักษณะนี้ปุ๊บเราก็ตัดนะคะใช้กรรไกรนี่นะคะตัดก็คือตัดให้เราเผื่อริมไว้สักนิดนึงนะคะนี่นะคะเราก็ตัดเข้าไปโอเคค่ะทีนี้ส่วนของตรงเนี้ยเราก็ขีดเข้าไปสักนิดนึงมันจะได้พับได้ง่ายนะคะโอเคทีนี้หลังจากที่เราทำหลังคาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ปรับตกแต่งให้สวยงามแล้วก็นำหลังคาเนี่ยมาครอบนี่นะคะลงไปในนี้เลยจับครอบลงมาเลยลงในตัวบ้านแล้วเราก็สอยนี่นะคะก็คือสอยด้านข้างก็คือสอยตรงนี้แล้วก็ข้างๆนี้ให้เสร็จแค่นั้นเองนะคะสี่ด้านนี่นะคะเราก็สอยให้ติดกันนี่ค่ะแล้วข้างนี้ก็สอยลงมานะคะแล้วก็ข้างนี้ก็เหมือนกันจับตรงช่วงที่มันเป็นเกร็ดที่เราตีไว้เนี่ยนะคะแล้วก็สอยลงมาปึ๊บแล้วก็เก็บด้านข้างสักนิดนึงค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยทีนี้ส่วนตรงก้นเนี่ยเราก็นำกาวนี่นะคะใช้กาวตัวนี้เราก็ทาเลยนะคะกดลงไปแตะพอสักนิดนึงนะคะพอให้เขาอยู่แล้วเราก็มาติดที่ตรงฐานนี่นะคะเห็นไหมคะเราก็ทากาวที่ฐานเลยทาให้รอบเลยกาวนี้ทิ้งไว้สักพักนึงนะคะเพราะว่ามันจะให้มันพอแห้งแล้วค่อยติดทีพอเริ่มเยอะแล้วเราก็ตัวที่ทาครับแล้วก็ปึ๊บติดลงไปเลยโอเคลักษณะนี้ค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะบ้านหมอนปักเข็มของเรานี่นะคะเพื่อนๆลองไปทำกันดูนะคะโอเคค่ะ